สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยคุณเคยลองคิดหรือไม่หากสักวันหนึ่งคุณต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่ทำท่าทางคล้ายจะเข้ามาโจมตีท่าทีไม่ค่อยเป็นมิตรซะแล้วคุณเองจะทำอย่างไรแม่ไม้มวยไทยก็ไม่ได้ฝึกมาซะด้วยจะรอดไหมวะเนี่ยงานเนี้ยแค่เจอหมาไล่ขับข้างทางนี่ก็ว่าแย่แหมเจอเสือสิงโตหมีเข้าไปหมานี่หงอยไปเลยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคนที่เผชิญหน้ากับสัตว์ดุร้ายแบบจังๆแบบที่เราไม่ตั้งตัวและไม่เคยคิดมาก่อนย้อนกลับไปได้จะไม่มาเหยียบเลยพื้นที่นี้ซึ่งมันจะรุนและน่าตื่นเต้นขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อลุยกันเลย Let's goทุกคนเบื่อกันหรือเปล่าเวลาที่เรานอนดูการจัดอันดับดูอนิเมะหรือแม้แต่กำลังฟังเพลงยาวๆแต่ดันมาเจอโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์จริงๆผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาเพียง59บาทต่อเดือนเองจากปกติ209บาทนู่นน่ะล็อกอินได้หมดทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงกระหึ่มสามารถเปิดจอระหว่างการเล่นได้ด้วยต่ออายุเมลเดิมไม่ตลอดเวลาแถมมีแอดมินคอยดูแลอีกสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรีไปเลย YouTube Music มูลค่ากว่า129บาทรับไปฟรีนาทีนี้ไม่สมัครไม่ได้และเพียงสแกน ID Line บนหน้าจอหรือว่าจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยคุ้มสุดคุ้มอย่ารอช้าเด้อหญิงชรากำลังนอนพักสายตายามเย็นที่เต็มไปด้วยความสงบเงียบกำลังฝันอยู่เลยแต่คงไม่ใช่ฝันดีหรอกฝันร้ายมากกว่าเพราะมีหมีตัวนึงเดินมาท่าทางตัวใหญ่ด้วยเหมือนมันจะบุกเข้ามาหาของกินโอ้โหดมขนาดนี้ก็บินสิครับท่านหญิงชราเธอสะดุ้งตื่นพรึบตอนแรกนึกว่าฝันเพราะเห็นฟันรู้เลยว่าของจริงเธอกระโดดขึ้นมาพร้อมเดินหนีขอเว้นระยะห่างจากหมีหน่อยพอเธอนะครับตั้งสติได้ก็เดินไปหาของไปป่าไล่ไปไปชิวๆซึ่งเหตุการณ์นี้เธอโชคดีมากที่หมีมันตกใจแล้ววิ่งหนีไปก่อนเป็นตัวอื่นนะไม่โชคดีงี้หรอกในเหตุการณ์นี้นะครับทุกคนปลอดภัยดีคราวหน้าทำรั้วกั้นหมีไว้ได้เลยพักพวกกว่า3ชีวิตกำลังลอยไปตามแม่น้ำเพื่อตั้งแคมป์ในระหว่างเดินทางก็เจอลูกหมี3ตัวและก็แม่หมีขี้โมโหตัวหนึ่งในคลิปนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาใช้ไม้พายโยนและขับไล่มันไปมาไกลขนาดนี้เจอหมีโหดอีกใครจะมาช่วยในนาทีนี้ต้องช่วยตัวเองไว้ก่อนในขณะที่เรือก็ลอยไปเรื่อยๆไหลไปตามกระแสน้ำอ่ะโชคดีพวกมันไม่เข้ามาใกล้แต่ถึงระยะนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีสังเกตลูกหมีที่ซุ่มในพุ่มไม้ดูจู่ๆแม่มันนะครับก็โผล่ออกมาปาดติดโถตัวใหญ่เบลอมันพุ่งเข้ามาจู่โจมโอ้โหเสียวไซโดนช็อตกันเข้าไปวิ่งหนีกลับไปเลยโชคดีนี่ที่มันกลัวปืนไม่อย่างนั้นหน้าวงแตกชายชาวฟลอริดาคนนี้โชว์สกิลจับจระเข้ไม่เหมือนใครเพราะเนื่องจากมันบุกบ้านของเขานี่เองแต่ว่าบ้านใกล้แหล่งน้ำก็ไม่ใช่เด้อมาได้ไงวะเนี่ยเขาไล่ลูกเมียให้ไปอยู่ในบ้านถ้ารอนานไปก็ออกมาดูพ่อทีเด้อเขาคว่ำถังขยะเปิดปากนอนตะแคงใช้แรงทั้งหมดดันเผชิญหน้าสู้กับมันจระเข้ดูเหมือนกลัวถังขยะเนี่ยขยับถอยหลังใหญ่เลยอะพอได้จังหวะจระเข้เข้ามุมชายคนนี้ดันสุดแรงเกิดเปิดฝาถังหวังให้มันเข้าไปจังหวะนี้เหมือนจระเข้มันโกรธนะเนี่ยและในที่สุดทุกอย่างก็จบลงอย่างราบรื่นจระเข้นะครับสงบในถังขยะชายคนนี้ก็แบกมันไปยังคลองคลองไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกในหมู่บ้านนี่แหละวันดีคืนดีมันคงเดินเข้ามาใหม่แน่จะเอาไปปล่อยไกลหน่อยก็ไม่ได้เนาะการเล่นกระดานโต้ขึ้นมันดูเหมือนจะปลอดภัยและสนุกค่อยๆไปช้าๆกับสายลมเครื่องยนต์ไม่มีในส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปี2021เป็นวิดีโอชวนขนลุกของชายคนหนึ่งท่ามกลางความสงบเงียบใกล้ชายฝั่งจู่ๆแกก็กระเด็นออกจากกระดานเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยชนอย่างแรงเดี๋ยวจับแกงกินดีซัมบอพอโฟกัสดีๆไอ้หยาฉลามเป็นฝูงประมาณ 3-4 ตัวพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแค่ตัวเดียวก็ว่าแย่มายิ่งกับฝูงแย่ซะอีกWhat's up?
หลังจากถูกโจมตีชายคนนี้ก็รีบดึงเซิร์ฟขึ้นมาเหยียบขึ้นไปอีกก็ถูกโจมตีอีกฉลามแถวนี้โคตรจะดุพอเขาก็เสือกสนขึ้นเซิร์ฟได้ก็รีบพายหนีไปให้ไกลที่สุดรีบกลับเข้าฝั่งดีกว่าถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อหลายคนพอดูนะครับอาจจะเห็นว่ามันตัวเล็กแต่ว่าตัวแค่นี้กำลังเห่าเลยไม่เชื่อลองแย่ขาไปหน่อยนึงสิรู้เรื่องโชคดีเนี่ยที่เซิร์ฟสีแจ่มหน่อยฉลามเลยโฟกัสที่เซิร์ฟดีไม่เข้ามาโจมตีคนฉลามหรือวัววะเนี่ยเห็นสีแดงไม่ได้จะเข้าใส่อย่างเดียวชายคนนี้ขี่เจ็ตสกีหิมะมาท่องเที่ยวแต่กลับได้เสียเพราะบนเขามีหมีใหญ่จ้องเล่นงานตอนแรกก็ขี่ชมวิวดูปกติโอ้โหหนาวเย็นอากาศบริสุทธิ์ในที่สุดนะครับความฝันก็พังทลายด้านหน้าที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่แถวแถวบริเวณยอดเขาอ่ะมีหมีขนาดใหญ่มาเยือนโดยไม่คาดฝันไอ้หยาหมีน้ำแข็งโหดซะด้วยสิมันมองจ้องเหมือนจะเข้ามาเขมือบพอชายคนนี้เห็นก็รีบเบี่ยงเจ็ตสกีเลยและเริ่มเร่งความเร็วเพื่อหวังหนีออกไปหันหลังกลับไปตะโกนโอ้ my god พระเจ้าจอช่วยลูกด้วยโชคดีที่เจ็ตสกีคันนี้เครื่องมันแรงหมีเลยไม่อยากลองหน้าแข้งวิ่งตามเขาหน้าเขาหลังมาอีกก็ระวังตัวด้วยเด้อเกิดเครื่องดับกลางทางนะโอ้โหไม่อยากนึกภาพแม่น้ำในฟลอริดามีชายคนหนึ่งพายเรือมาหวังจะมาตกปลากินโอ้โหกำลังทอดเบ็ดอย่างมีความสุขเลยเมื่อช่วงเดือนเมษาปี2018คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอย่างมากท่ามกลางความสงบของแม่น้ำดูเหมือนจะมีหัวฮิปโปตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาไอ้ยาไม่ใช่ตัวเดียวเด้อ2ตัวนะแน่นอนนะครับมันอยู่อาศัยกับธรรมชาติส่วนใหญ่นิสัยจะห่วงถิ่นดุร้ายมันพุ่งเข้ามาหาเรืออย่างไวเป็นใครจะไปอยู่นิ่งและรีบหนีสิครับโชคดีที่เข้าไปแอบในพุ่มหญ้าได้ก่อนชายคนนี้เลยปลอดภัยไม่รับอันตรายแต่อย่างใดแต่คงมีแอบตกใจเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับใครหลายคนที่ชอบดำน้ำการไปอยู่ในกรงซึ่งเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่กว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปโอ้โหแสนจะยากแต่ว่าคนเหล่านี้มันกลายเป็นฝันร้ายสุดๆในเดือนกุมภาพันธ์ปี2014คลิปนี้ถูกถ่ายใต้ท้องทะเลถูกบันทึกด้วยคนในกรงพอลงไปเพียงไม่กี่วินาทีเองเหมือนกับฉลามมันได้กินน่ะมันโผล่มาจากทางไหนก็ไม่รู้แถมเป็นฉลามขาวสายโหดซะด้วยโผล่มาไม่ว่ามันเข้ามาโจมตีเสียวแค่ไหนไปดูถึงแม้มันจะพยายามแล้วพยายามอีกในการใช้ฟันแทงเพื่อพังกรงซึ่งเป็นโลหะชั้นดีที่ถูกสร้างขึ้นมันอยากเข้ามากินเนื้อหอมๆอ่ะเป็นการเผชิญหน้ากันที่สุดจะหวาดเสียวแค่ผมเห็นก็เยี่ยวแทบแตกแล้วเนี่ยโดยในช่วงตอนท้ายคลิปแสดงให้เห็นถึงความดีใจของนักดำน้ำที่รอดจากฉลามมาได้ตะโกนโวกเวกโวยวายผมก็ดีใจด้วยแต่คุณลองนึกภาพดูสิถ้าหากฉลามตัวเล็กกว่านี้เพียงนิดเดียวมันอาจเลี้ยวเข้ามาในช่องกรงก็ได้เด้อคราวนี้แหละเขาไม่มีเวลามาดีใจเป็นการเผชิญหน้าระหว่างเสือชีต้ากับนักท่องเที่ยวระหว่างขับรถเล่นมาไซมาลาก็เจอเสือนักล่ายืนมองอยู่มันเดินเข้ามาใกล้เพื่อสำรวจยานมนุษย์ว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างใกล้ขนาดนี้จะชักเริ่มไม่ดีโอ้โหน่าสะพรึงกลัวเหลือเกินสงสัยจมูกมันคงไม่ได้กลิ่นเลยขอเข้ามาประชิดหน่อยมันคงอยากรู้อยากเห็นแบบสุดๆถึงขั้นปีนเข้ามาในรถโอ้โหสงสัยมาดมตดแน่ๆแขนขานักท่องเที่ยวอ่อนแรงยิ้มแห้งเลยจังหวะนี้หน้าตามันดูหัวเหวอเหมือนจะโจมตีแหละไม่โจมตีแหละคนดูก็เสียวหลังตามไปเลยเว้ยเฮ้ยหลายนาทีผ่านไปเสือชีต้ามันหายสงสัยและขอเปลี่ยนแปลงแผนกระทันหันอยากสำรวจส่วนอื่นของยานด้วยมันจึงกระโดดขึ้นไปบนหลังคามองลงมาเหมือนจะไม่รู้ตัวว่าคนอื่นเขากลัวตัวเองขนาดไหนโอ้โหถ้าเป็นผมนะฉากนี้ผมฉี่แตกเรียกได้ว่าใกล้จนแทบสิงในส่วนใครยังไม่ดูคลิปเก่าสามารถอนิ้วจิ้มตรงนี้ได้เลยและใครชอบดูสปอยหนังซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินโคตร